นับสนุนโดยรอยไทยถูกใจคุณชายสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชาวกรุงนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมาหากว่าคุณผู้ชมนะคะได้มีโอกาสเปิดโทรทัศน์มรนายทีวีนะคะในช่วงบ่ายๆเราคงจะเห็นการแข่งขันและการนั่งลุ้นนั่งเชียร์นะคะของคนไทยด้วยในการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเอเชียแปซิฟิก ABU Robocon นะคะหรือว่าเอเชียแปซิฟิกโรบอทคอนเทสต์นะคะ2011เราก็นั่งลุ้นนะคะว่าเด็กไทยจะได้เข้ารอบหรือเปล่าจะได้เป็นแชมป์หรือเปล่านะคะเพราะว่ามีการแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก18ประเทศด้วยกันแต่ว่ามี19ทีมปีนี้เราเป็นเจ้าภาพนะคะสามารถที่จะส่งทีมแข่งขันได้ถึง2ทีมและเด็กไทยก็ไม่สร้างความผิดหวังให้กับคนไทยทั้งประเทศที่นั่งลุ้นอยู่หน้าจอทีวีนะคะทางทีมลูกเจ้าแม่คลองประปาเดอะลิมิเต็ดนะคะหรือว่าจากมอธุรกิจบัณฑิตก็คว้าแชมป์ที่1ได้แต่ว่าช่วงที่แข่งขันกันกับทีมไทยด้วยกันนะคะต่างคนต่างก็ลุ้นนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทีมซุ้มกอจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรหรือว่าจะเป็นมอธุรกิจบัณฑิตนั้นก็เป็นเด็กไทยเหมือนกันใครก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายทางทีมลูกเจ้าแม่คลองประปาก็คว้าชิงแชมป์ชนะเลิศไปนะคะด้วยการทำสถิตินะคะ1จุดประมาณ03วินาทีค่ะวันนี้เราเชิญทั้งทีมมาร่วมรายการกับเรานะคะทั้งคนที่เป็นอาจารย์ทีมที่ปรึกษาและกลุ่มนักศึกษาทั้ง3คนนะคะที่คว้าแชมป์ในครั้งนี้มาครองได้ท่านแรกนะคะหากว่าไม่มีอาจารย์ท่านนี้เด็กๆก็คงจะไม่เก่งขนาดนี้นะคะดร.ณรงค์เดชกิรติพรานนท์ค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมท่านเป็นอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มอธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์หน้าเด็กมากเลยนะคะถัดมานะคะน้องทั้ง3คนคุณผู้ชมคะที่ในวันนั้นเราเห็นหน้าเห็นตาแล้วก็คอมเมนต์ในการที่จะบังคับหุ่นยนต์นะคะจนชนะทั้ง18ประเทศด้วยกันนะคะท่านแรกน้องเป้ค่ะน้องสุปรีชาเหมยเปงนะคะเรียนอยู่ชั้นปีที่3ค่ะภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมเป็นคนควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและถัดมานะคะเรียนอยู่ชั้นปีที่3เหมือนกันแต่ว่าเรียนอยู่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นคนควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติตัวที่1หรือว่าตัวที่ประกอบกระทงนะคะน้องจักรพงษ์เพ็งแจ่มแจ้งหรือว่าน้องจักค่ะสวัสดีค่ะและคนสุดท้ายนะคะน้องน้ำเพชรสุขเกษมเรียนอยู่ชั้นปีที่3ค่ะภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นคนควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติตัวที่2หรือว่าเป็นตัวที่หยิบกรีบแล้วก็จุดเทียนด้วยนะคะน้องน้ำเพชรสุขเกษมหรือว่าน้องเต่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศในห้องส่งนะคะค่อนข้างที่จะคึกคักเพราะว่าเปิดรายการเราเห็นหุ่นยนต์อยู่ด้านหลังด้วยนะคะนี่เป็นตัวจริงที่แข่งขันในวันอาทิตย์ที่28สิงหาคมใช่ไหมคะอาจารย์ครับใช่ครับให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปก่อนได้ไหมคะทำไมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับเอเชียแปซิฟิกหรือว่า ABU Robocon ถึงมีความสำคัญแล้วก็แข่งขันกันถึง18ประเทศด้วยครับผมสำหรับ ABU จริงย่อมาจาก Asia Pacific Broadcasting Union ก็คือสมาคมสื่อนะซึ่งสมาคมนี้เนี่ยจะครอบคลุมภูมิภาคประมาณสักประชากรเนี่ยประมาณ2ใน3ของโลกค่ะนะฮะซึ่งเขาอยากจะจัดกิจกรรมดีๆสม่ำเสมอกิจกรรมหนึ่งที่เขาทำก็คือเรื่องของการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ให้เยาวชนประเทศต่างๆเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการผลักดันแล้วก็กระตุ้นเรื่องเทคโนโลยีทำไมต้องเป็นหุ่นยนต์ล่ะคะอาจารย์จริงๆเขาจัดหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของสื่อทั้งเรื่องของการประสัมพันธ์นะการฝึกเป็นผู้ประกาศข่าวแต่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่เยาวชนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสนใจแล้วก็เกมที่สนุกนะทั้งด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ใส่เข้าไปด้วยนะซึ่งตัวนี้สามารถใช้กระตุ้นน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยให้เข้ามาสนใจกิจกรรมร่วมกันนะฮะนี่ก็เป็นที่มาที่ไปแล้วก็เขาจัดมาเนี่ย10ปีละ10ปีต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่2543ประมาณนั้นนะครับ2543 42ถึง42 43ช่วงนั้นประเทศแรกญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพประเทศแรกที่โตเกียวใช่ครับใช่เพราะว่า NHK ก็เป็นตัวตั้งตัวตีเขาก็จัดที่บ้านเขาครั้งที่2เนี่ยก็มาจัดที่ประเทศไทยค่ะนะฮะแล้วก็ประเทศสมาชิกเนี่ยก็สามารถที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันได้1ทีมค่ะปกตินะแต่ละประเทศก็มีหน้าที่ในการคัดทีมที่สุดยอดของตัวเองมา1ประเทศเข้ามาแข่งในระดับนานาชาติที่ประเทศเจ้าภาพนะครับอย่างปีนี้ไทยก็เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันค่ะก็มีสิทธิ์ในการคิดโจทย์คิดกติกานะซึ่งโดยทั่วไปการแข่งขันประเภทนี้เขาจะ
เอากติกาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของตัวเองค่ะอย่างปีนี้ของเราก็คือดึงเรื่องลอยกระทงเข้ามาจับเราก็แปลกใจว่าทำไมถึงดึงประเพณีลอยกระทงของในบ้านเรามาจับเป็นธีมในครั้งนี้เพราะว่าไอ้เรื่องของอย่างปีที่แล้วครั้งก่อนที่เราเคยเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราเอาเรื่องของกีฬาเข้ามาแล้วก็คือเรื่องของตะกร้อพิชิตจักรวาลนะครับมาปีนี้เราก็เรื่องของประเพณีเข้ามาจับซึ่งลอยกระทงเนี่ยมันเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นสีสันทั้งมุมของวัฒนธรรมแล้วก็เกมการแข่งขันนี่ก็จะสนุกสนานด้วยจุดประสงค์คือต้องการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์แล้วก็ให้ทั้ง18ประเทศได้ดูจากวัฒนธรรมของประเทศเจ้าภาพด้วยใช่ครับส่วนหนึ่งครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในการแข่งขันเนี่ยจะมีสื่อจากต่างประเทศเข้ามาด้วยก็เป็นโอกาสที่ประเทศเจ้าภาพเนี่ยจะเผยแพร่ประสบการณ์สิ่งที่ดีๆนะเพราะว่าเราไม่ได้มุ่งในการแข่งขันอย่างเดียวแต่ว่ามุ่งในมิติทางด้านของสังคมแล้วก็วัฒนธรรมเข้าไปด้วยค่ะ18ประเทศนะคะคุณผู้ชมก็ที่เข้าร่วมแข่งขันก็ประกอบไปด้วยบรูไนจีนอียิปต์ฟิจิฮ่องกงอินโดนีเซียญี่ปุ่นลาวมาเลเซียมองโกเลียเนปาลรัสเซียศรีลังกาตุรกีเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่า19ทีมเนี่ยนี่เป็นสิทธิพิเศษของประเทศเจ้าภาพเหรอคะได้2ทีมอันนี้เป็นกฎกติกาที่ทำแบบนี้ทุกปีครับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้ายปีนี้ก็จะเป็นเหมือนกันค่ะบรรยากาศในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา28สิงหาคมทราบว่าทั้งคนเล่นเองคนแข่งเองในสนามเองแล้วก็คนที่ลุ้นหน้าจอเนี่ยต่างลุ้นกับทีมไทยมากครับผมก็คือแข่งในบ้านนะคนเชียร์ก็คาดหวังต่างๆนะฮะทั้งทีมของเราเองนี่ก็พยายามอย่างเต็มที่ในการแข่งขันนะก็ทั้งเตรียมตัวทั้งการควบคุมสมาธิต่างๆนะก็ลุ้นกันดูเพราะว่าหุ่นของคู่แข่งเองเนี่ยก็น่ากลัวมากๆโดยเฉพาะของญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีทางด้านนี้แล้วก็นัดที่เจอกับเราเนี่ย 50-50 ในใจก็คิดว่าคือหุ่นเนี่ยพอวัดพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะแต่ว่าอยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสของใครต้องลุ้นเป็นพิเศษค่ะต้องถามว่าทำไมถึงมาเป็นน้องเป้น้องจักและน้องเต่าทั้ง3คนที่เป็นตัวแทนของการแข่งขันในครั้งนี้อย่างของที่มหาวิทยาลัยธุรกิจเมดิตจะมีชมรมโรบอทอยู่ซึ่งน้องๆทั้ง3คนเนี่ยก็อยู่ในชมรมตั้งแต่เข้ามาปีที่1นะครับก็จะมีความคลุกคลีคุ้นเคยกันแล้วการจัดทีมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมาจากนักศึกษาเขาฟอร์มทีมกันเองมองตาก็ดูใจว่าเฮ้ยมาช่วยมาฟอร์มทีมกันเพราะว่าทำหุ่นเนี่ยมันไม่ได้ทำอาทิตย์เดียวเสร็จเพราะว่ามันต้องอยู่เป็นเดือนนะหลายๆเดือนดังนั้นเนี่ยเรื่องของทีมเวิร์กเนี่ยต้องมีอย่างมากก็ความถนัดค่ะน้องเป้สุปรีชาทำไมถึงมาสนใจเรื่องของหุ่นยนต์ล่ะคะทั้งที่เรียนวิศวกรรมอุตสาหการใช่ไหมคะใช่ครับก็ผมมีโอกาสได้เริ่มทำตั้งแต่ตอนเรียนอยู่อาชีวะค่ะแล้วก็พอได้เข้ามาเรียนที่นี่ก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาในชมรมโรบอทตอนแรกผมก็มาชาร์จแบตเป็นลูกมือก่อนด้วยใช่ไหมคะสำหรับรุ่นพี่ที่แข่งขันใช่ก็ค่อยๆเริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้ลงสนามค่ะแสดงว่าตอนลงสนามเนี่ยไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะว่าเคยเป็นลูกมือแล้วก็ช่วยรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ด้วยการเป็นผมว่าการเป็นลูกมือกับการลงสนามมันต่างกันลงสนามมันจะตื่นเต้นกว่าต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่เป็นตัวจริงอ่ะใช่ไหมคะตอนเป็นลูกมือนี่ทำอะไรบ้างคะก็ตอนผมเข้ามาผมก็ชาร์จแบตลากถังลมทำทุกอย่างกวาดพื้นทุกคนต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนเหรอคะใช้เวลานานไหมคะในการฝึกฝนก่อนที่จะเข้าการแข่งขันในครั้งนี้ก็อย่างผมมีพื้นมาจากอาชีวะแล้วแต่ผมเข้ามาปีหนึ่งก็ต้องมาปรับให้เข้ากับรุ่นพี่ก่อนเพราะว่าระบบมันเปลี่ยนไปจากอาชีวะค่ะสำหรับมหาลัยก็เขาจะมีระบบที่รุ่นพี่สอนรุ่นน้องอะไรแต่อาชีวะคือเรามีแต่เพื่อนๆที่ทำกันก็เลยต้องมาปรับตัวช่วงแรกค่ะแล้วน้องจักรหรือว่าน้องจักรพงศ์อยู่เรียนวิภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าครับทำไมถึงมาสนใจเรื่องหุ่นยนต์แล้วก็มาสมัครเข้าชมรมโรบอทด้วยของมหาวิทยาลัยคะก็ต้องเท้าความถึงสมัยเด็กๆครับเพราะผมก็เริ่มทำหุ่นตั้งแต่อาชีวะเหมือนกันครับค่ะชอบทำหุ่นยนต์ใช่ครับชอบเราก็เริ่มแต่อาชีวะเลยเริ่มจากแกะก่อนใช่ไหมคะแกะแล้วเสียก่อนใช่ครับเราชอบในเรื่องของหุ่นยนต์มาเราก็เริ่มมองว่าการร่วมการแข่งขันไหนที่เหมาะสำหรับเราเราก็เริ่มเข้าหาที่การที่ปรึกษาหลังจากจบอาชีวะแล้วเราก็มองหามหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตให้โอกาสสำหรับคนคือให้มอบทุนการศึกษาให้ผมสานต่อสิ่งที่ผมอยากจะทำอันนี้คิดตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามอธุรกิจบัณฑิตอีกใช่ไหมคะว่าที่ไหนที่จะให้โอกาสเรากับสิ่งที่เราชอบเราก็มองหาว่าวิทยาลัยไหนคือชอบตรงไหนพอดีมีมหาวิทยาลัยธุรกิจมอบทุนการศึกษาให้ก็เลยเข้าร่วมการแข่งขันแล้วมีชมรมโรบอทก็เลยเข้าร่วมตั้งแต่ปีหนึ่ง
ปีหนึ่งเลยใช่ปีหนึ่งก็จะเป็นทางเดียวกับเหมือนเป้ครับคือเข้ามาชาร์จแบตกวาดสนามแต่ละวันต้องเข้าไปคลุกคลีในชมรมต้องทำอะไรบ้างคะอย่างแรกๆก็เราก็เข้าไปหลังจากเลิกเรียนนะครับเราก็อย่างแรกก็อาจจะกวาดสนามค่ะชาร์จแบตอย่างเป้ว่าไม่ได้แต่ยากนะคะแค่ชาร์จแบตก็เริ่มตั้งแต่ทำสนามช่วยทำสนามขึ้นมาสนามซ้อมครับต้องเริ่มจากการทำสนามซ้อมก่อนแต่สิ่งที่ได้จากการตั้งแต่กวาดสนามทำสนามชาร์จแบตนี่คืออะไรบ้างคะในช่วงนั้นช่วงนั้นเราจะได้เรื่องแบบสอนให้เรารู้ว่าการจะมีหุ่นขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดที่เยอะมากก่อนอื่นต้องเริ่มจากการทำสนามคุณจะต้องมีสนามซ้อมคุณจะต้องมีแบตทุกอย่างสำคัญหมดเราต้องเรียนรู้จากพื้นฐานขึ้นมาก่อนอย่างการกวาดสนามเนี่ยไม่ใช่ว่ากวาดยังไงคะอาจารย์เก็บเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยมันจะมีเศษอะไรบางอย่างหรือมันของมีค่าบางอย่างเช่นเรื่องของน็อตสกรูตัวสวงสวิตช์เนี่ยกวาดเสร็จแล้วต้องมาแยกว่าอันไหนมันใช้ได้ใช้ไม่ได้ค่อยทิ้งนะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขารวมกันแล้วมาแยกเขาจะรู้จักอุปกรณ์แต่ละชิ้นแต่ละชนิดแล้วก็จะฝังในใจว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีคุณค่ากว่าที่จะได้เป็นหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยเราต้องทิ้งอะไรต่ออะไรเศษเหล็กเศษน็อตเศษอะไรต่างๆมากมายแล้วก่อนจะทิ้งก็ต้องแยกด้วยว่าอะไรที่ยังใช้งานได้อยู่ใช่ครับใช่ก็เป็นแล้วเขาก็จะรู้จักใช่ไหมคะอุปกรณ์แต่ละตัวแต่ละชิ้นด้วยใช่ครับใช่อุ้ยแต่มันละเอียดมากเลยนะคะจ้าแล้วมันก็มีอุปกรณ์ที่เยอะมากอย่างหุ่นสักชิ้นนึงผมว่าส่วนประกอบเป็นพันส่วนที่จะต้องมาประกอบถูกจุดถูกตำแหน่งของเขาค่ะอย่างการชาร์จแบตเองเนี่ยแบตไม่ใช่เสียบปลั๊กแล้วเหมือนโทรศัพท์มือถือจบมันต้องมีการดูเรื่องของเซลล์ต่างๆก็คือในแบตเตอรี่ก้อนนึงเนี่ยมันจะมีหลายลูกเล็กๆอยู่ข้างในแล้วต้องทำให้ลูกเล็กๆแต่ละลูกเนี่ยมันเท่ากันสมดุลกันคิดว่าแต่แค่ไปเสียบปลั๊กแล้วก็รอให้มันเต็มเฉยๆอย่างชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีกระบวนการที่มากกว่านั้นนะซึ่งเรื่องของแบตเนี่ยจะสำคัญมากๆเพราะว่าแบตถ้าแบตไม่เสถียรหรือว่าไม่เท่ากันเนี่ยหุ่นยนต์ก็จะวิ่งทำงานได้ไม่เหมือนเดิมก็ต้องละเอียดรอบคอบด้วยถัดมาน้องคนสุดท้ายนะคะก็คงจะเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่กับน้องจักด้วยน้องน้ำเพชรสุขเกษมนะคะหรือว่าน้องเต่าเรียนอยู่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติตัวที่2น้องเต่าและน้องจักเป็นเพื่อนกันใช่ครับชวนกันมาสมัครชมรมโรบอทของทางวิทยาลัยหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ชวนครับผมก็คือว่าผมเข้ามากับสุปิชาครับเป้ครับแล้วมาเจอน้องจักทีหลังใช่ครับค่ะผมขอทุนมากับนายสุปิชาครับอ๋อมาจากที่เดียวกันค่ะถึงครับก็เคยทำหุ่นยนต์อยู่ที่อาชีวะด้วยกันครับค่ะแสดงว่าตอนอยู่อาชีวะเนี่ยเห็นการแข่งขัน ABU มาโดยตลอดใช่ครับคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเราจะเป็นตัวจริงในการเข้าร่วมแข่งขันของทางธุรกิจบัณฑิตก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวจริงครับค่ะก็ตอนอยู่อาชีวะก็ได้ไปดูรุ่นพี่ครับที่เรียนปวสไปแข่งครับไปแข่ง ABU ก็มันตื่นเต้นก็สนุกดีครับก็อยากจะเข้าร่วมแข่งด้วยค่ะอาจารย์ณรงค์เดชทำไมถึงเลือกน้อง3คนนี้เป็นตัวแทนในการแข่งขันด้วยเห็นหน่วยก้านดีกว่าเด็กคนอื่นยังไงคะอาจารย์จริงๆตั้งแต่ปี1ที่เขาเข้ามาครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาปี3ผมเห็นตั้งแต่เขาปี1เขามีระบบการคิดแล้วก็การทำงานที่เป็นระบบมีพัฒนาการแล้วก็เข้าขากันได้ดีนะฮะซึ่งหุ่นทั้งแต่ละตัวเนี่ยมันต้องประกอบด้วยหลายส่วนก็คือจะเป็นโครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งคนเดียวทำไม่ได้จำเป็นต้องมีทีมตัวนี้เข้ามาแล้วก็3คนนี้เนี่ยปีที่แล้วก็เคยลงแข่ง ABU เหมือนกันนะก็เป็นตัวแข่งที่จีนใช่ไหมคะที่ไหนคะจริงๆปีที่แล้วก็คือแข่งในระดับประเทศของธุรกิจบัณฑิตเนี่ยจะส่ง2ทีมทีมเขาจะเป็นทีมน้องซึ่งก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันแล้วก็ทีมพี่เนี่ยไปแข่งที่อียิปต์น้องเขาก็ได้มีโอกาสพาไปด้วยอย่างของสุปิชาเองเนี่ยก็เป็นตัวจริงของทีมตัวแทนประเทศไทยปีที่แล้วเหมือนกันไปแข่งที่อียิปต์เหมือนกันก็จะเข้าขากันว่าปีเดียวกันก็จะคุ้นเคยแล้วก็เข้าใจระบบการทำงานต่างๆคือทั้ง3คนเนี่ยเป็นอดีตแชมป์เก่าด้วยใช่ไหมอาจารย์ก็เคยก็คืออยู่ในสตาฟเดียวกันเราเป็นแชมป์3สมัยติดต่อกันหรือเปล่าติดต่อกันเลยครับตั้งแต่ปี2009ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพก็เป็นปีแรกที่ธุรกิจบัณฑิตชนะก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นไปนั้นน่ะน้องเต่าก็ได้ไปด้วยน้องเต่าก็ได้ไปพอปีอียิปต์มาเนี่ยก็มีเป้กับมีจักเนี่ยก็ไปอียิปต์ด้วยนะฮะมาปีนี้ก็3คนลงตัวจริงโอ้โหนี่ก็คือเท่า4สมัยก็3สมัย3สมัยรวมสมัยนี้ด้วยใช่ครับใช่ตอนที่ชนะเลิศอาจารย์ภูมิใจไหมคะเราเห็นบรรยากาศโห่ร้องแสดงความดีใจในวันนั้นแล้วคือนึกไม่ออกนะคะว่าใครเป็นใครบ้างก็รู้สึก
ภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าการชนะเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจเป็นชนะอย่างเดียวมันหมายถึงประเทศไทยชนะคนไทยเนี่ยชนะทั้งสนามทั้งเวทีทั้งประเทศนะฮะซึ่งชนะมันไม่จบแค่การชนะค่ะแต่ว่ามันจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็แรงกระตุ้นให้กับเยาวชนใหม่ๆเนี่ยก้าวตามพวกเรามาค่ะเหมือนกับเมื่อ 7-8 ปีก่อนซึ่งนักศึกษาพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นเด็กอยู่เรียนอยู่มัธยมต้นก็มองรุ่นพี่เอ้ยฉันอยากทําแม้กระทั่งทีมลูกเจ้าแม่ของประปาเองเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่มีในการแข่งนั้นแต่ว่าแข่งจบในระดับประเทศเราก็สนใจว่าเฮ้ยเราน่าจะฟอร์มทีมกันบ้างก็เลยเกิดลูกเจ้าแม่ของประปาขึ้นมาค่ะทีนี้มาดูกฎกติกาในการแข่งขันในช่วงที่แข่งขัน28สิงหาคมที่ผ่านมาเขาตั้งกติกาไว้อย่างไรบ้างครับอย่างคอนเซ็ปที่เป็นธีมใหญ่ของการแข่งขันก็คือรอยกระทงจุดประกายความสุขด้วยมิตรภาพนะฮะธีมในวันนั้นคือรอยกระทงจุดประกายความสุขด้วยมิตรภาพใช่ไหมคะ Lighting Happiness with Friendship ใช่ครับค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือว่าแต่ละทีมเนี่ยต้องมีหุ่นทั้งหมด3ตัวแบ่งเป็นหุ่นอัตโนมัติเนี่ย2ตัวแล้วก็หุ่นบังคับด้วยมือเนี่ย1ตัวคุณบังคับด้วยมือก็หมายถึงมีคนเนี่ยคอยบังคับในแต่ละขั้นตอนที่เราเห็นครับถือจอยบังคับคุณเห็นน้องเป้บังคับเนี่ยใช่มั้ยคะใช่ค่ะอัตโนมัติก็คือคนควบคุมเนี่ยก็ต้องมองเกมว่าตอนนี้เราควรจะปล่อยหุ่นเมื่อไหร่อย่างไรแผนไหนแล้วก็กดปุ่มนะหุ่นก็จะทำตามโปรแกรมที่เขียนเอาไว้นะฮะก็จะมี2ตัวซึ่งจะเป็นน้องจักรกับน้องเต่าที่เป็นคนควบคุม2ตัวนี้ค่ะครับหุ่นตัวแรกก็คือหุ่นต้องมีหุ่น3ตัวเท่านั้นใช่มั้ยคะ3ตัวเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วก็น้ำหนักเนี่ยต้องไม่เกิน50กิโลค่ะนะครับหุ่นตัวแรกเนี่ยมีหน้าที่ในการหยิบชิ้นส่วนของกระทงซึ่งเรียกว่ากระถางธูปไปวางยังจุดที่กำหนดไว้ค่ะนะฮะหุ่นอีก2ตัวคือหุ่นอัตโนมัติเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการหยิบฐานต้นเทียนไปวางยังจุดที่กำหนดนะเอาวางกีบให้อีกตัวนึงเนี่ยหยิบมาประกอบประกอบเสร็จก็ต้องเอาไปลอยในแม่น้ำซึ่งแม่น้ำเนี่ยมันจะสั่นไหวใช่เราเห็นมันจะเป็นน้ำสั่นๆอยู่ด้วยนะคะก็จะเป็นการจำลองจำลองสั่นเสร็จหุ่นตัวอีกตัวนึงก็ต้องไปจุดเทียนต้องไปจุดเทียนอีกทีนึงก็จะครบกระบวนการซึ่งทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน3นาทีที่ตัวกำหนดเวลาว่าต้องไม่เกิน3นาทีถ้าไม่มีทีมไหนที่ทำลอยกระทงได้สำเร็จก็นับคะแนนเอาแต่ว่าการแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลอยกระทงได้ทุกนัดค่ะแล้วในช่วงก่อนที่จะเข้ารอบมาชิงกับบ้านเรากันเองเนี่ยมันมีอะไรที่ตื่นเต้นแล้วก็สร้างความแปลกใจให้กับคนดูไหมคะก็อย่างระบบการแข่งขันเนี่ยตอนแรกจะมี19ทีมช่วงเช้าเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น7สายก่อนคือสายประมาณสัก3ทีมคัดที่1ของสายอย่างของเราเนี่ยก็อยู่กับทางรัสเซียแล้วก็ทีมอียิปต์ก็ผ่านมาได้พอมารอบ8เนี่ยก็เริ่มแข็งขึ้นนะอย่างของธุรกิจเป็นเองเนี่ยก็เจอกับทีมญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นนะตอนนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเต็งหนึ่งในการแข่งขันใช่แล้วทำไมเขาถึงแพ้เราได้คะผมว่ามันอยู่ที่จังหวะแล้วก็เวลาแล้วก็แผนการเล่นนะครับทุกครั้งที่ญี่ปุ่นเล่นเนี่ยเขาใช้อีกแผนหนึ่งแต่ว่ามาเจอทีมไทยเขาเปลี่ยนแผนเป็นอีกแผนหนึ่งซึ่งแผนนั้นอาจจะยังไม่ค่อยเสถียรของเราก็วัดกันเหมือนกันแล้วก็มีการปรับโปรแกรมปรับปรุงหุ่นยนต์หน้างานนะเพื่อจะสู้กับญี่ปุ่นโดยเฉพาะอันนี้พอจำได้ไหมคะแข่งกับใครคะกับญี่ปุ่นครับอันนี้ญี่ปุ่นใช่ไหมคะก็จะดีใจที่สุดนะตอนนี้ได้ทำเวลาได้เท่าไหร่คะประมาณ1นาที20วิ1นาที20วิประมาณจริงของญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการแข่ง2นัดคือนัดแรกเนี่ยชนะแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องกติกานิดหน่อยก็ให้เรารีแมตช์อีกครั้งนึงแล้วก็แข่งขันใหม่ค่ะหลังจากญี่ปุ่นแล้วมาเจอใครต่อคะเจออินโดนีเซียนะอินโดนีเซียก็อินโดนีเซียเป็นทีมที่เป็นดาวรุ่งรุ่งมาแรงแต่ว่ายังไม่เสถียรเท่าไหร่นักนะฮะก็สามารถที่จะเอาชนะไปได้ค่ะทีนี้ตอนที่สร้างความแปลกใจให้กับคนดูก็คืออย่างจีนที่เราคิดว่าเขาเป็นเต็งหนึ่งด้วยเขาแข่งกับลาวใช่ไหมคะ ลาวซึ่งเป็นประเทศแรกในปีนี้ที่มีการแข่งขันใช่ครับทำไมจีนเขาแพ้ลาวได้ยังไงคะคือในตอนแพ็คหุ่นมาครับหุ่นของประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้แพ็คมาเป็นสมบูรณ์เป็นตัวแต่ว่ามีชิ้นส่วนบางอย่างเนี่ยแยกกันมาอยู่ทำไมเขาต้องใช้เวลาหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยในการปรับแต่งหุ่นให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วก็การซ้อมเนี่ยเขาซ้อมได้ไม่เยอะเท่าไหร่ในหลังพิชเนี่ยทำให้หุ่นมันปรับไม่ทันดังนั้นนัดแรกเขาก็เลยพลาดท่าไปะนะฮะก็เสียโอกาสแล้วก็แผนที่จีนเข้ามาเล่นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีแผนสำรองเท่าไหร่ก็คือมั่นใจว่าหุ่นเนี่ยเวิร์ก 100% แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์สปอร์หน้าเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะปรับหุ่นได้ทันเวลาก็เลยพลาดท่าไปค่ะทั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางเวียดนามทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นตัวเต็งด้วยใช่ครับใช่ไหมคะแล้วเขาก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเราในบางจุดใช่ไหมคะเห็นบอกว่าใช้เป็นกล้องจับภาพวัตถุ3มิติครับซึ่งจะมีความแม่นยำกว่าตัวนี้มีข้อดีอย่างไรกับของเราที่ใช้ระบบเซ็นเซอร์ใช่ไหมคะครับผมของอย่างทีมที่ว่าคือทีมของญี่ปุ่นก็จะใช้เรื่องของระบบกล้องเนี่ยทำให้เรามองเห็นภาพครั้งเดียวเนี่ยเห็นหมดเลย
ทั้งภาพก็เหมือนสายตาคนเนี่ยที่มองเห็นแล้วก็สามารถจะบอกความลึกของวัตถุความลึกก็หมายถึงระยะทางระหว่างตัวกล้องถึงวัตถุนี่ว่ามันลึกแค่ไหนมันจะวางได้แม่นแต่ถ้าเป็นเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยมันจะเป็นแค่เส้นเดียวคือเส้นเดียวที่มองแต่ถ้าเป็นภาพปกติเนี่ยจะเป็น2มิติค่ะมันก็จะเห็นมุมมองได้มากขึ้นเขาก็จะมีข้อมูลในการประมวลผลได้มากขึ้นค่ะทีนี้มาดูแต่ละคนอย่างน้องเป้เนี่ยที่ต้องรับผิดชอบในการควบคุมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือนะคะเราต้องทำอะไรกับหุ่นยนต์บ้างคะแล้วก็ในการบังคับได้ยากไหมก็ก่อนอื่นเราต้องออกแบบในการวางปุ่มกดก่อนที่เราจะซ้อมเราเพราะถ้าเราวางเราจะรู้ตำแหน่งว่าเราต้องการทำงานเราต้องกดปุ่มไหนแล้วเราก็เริ่มซ้อมก็คือเราจะซ้อมเยอะซ้อมเยอะเป็นปกติหน่อยซ้อมเพื่อทำเวลาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือถ้าเราถึงเสาก่อนแล้วเราสามารถวางถ่ายกับวางชิ้นงานได้ก่อนเนี่ยเราจะมีโอกาสมีสิทธิ์ปล่อยหุ่นยนต์อัตโนมัติก่อนก็เลยต้องใช้ความเร็วนิดนึงแต่เราแข่งด้วยแล้วเราก็ต้องดูคู่แข่งด้วยว่าเข้าไปถึงไหนตรงนี้มันไม่สร้างความเรียกว่าตื่นเต้นหรือว่าพอเราไปดูเขาแล้วก็ทำเสร็จก่อนเราเนี่ยไม่ทำให้เราเสียขวัญกำลังใจอะคะคือผมไม่ได้มองเขาผมทำตามที่ผมซ้อมมาจะมีคนจะคือจะมีเต่าคอยบอกเกมว่าตอนนี้เราจะเล่นแผนไหนคือถ้าเราเป็นรองเขาก็จะบอกเขาก็จะคอยตะโกนบอกผมว่าเราจะเล่นแผนไหนค่ะแล้วน้องจักรกับน้องเต่าต้องทำอะไรประสานกันยังไงแล้วก็ที่บอกว่าบอกเกมกับน้องเป้นี่บอกยังไงอะคะก็คือว่ามองเกมผู้ต่อสู้อีกฝั่งหนึ่งว่าของเขาว่าเร็วแค่ไหนค่ะว่าแบบคือว่ามองไปถึงไหนแล้วใช่ครับก็เราจะเล่นแผนไหนอย่างเงี้ยค่ะก็คอยบอกเป้ตลอดเรามีแผนกี่แผนคะในการเล่นในการแข่งในครั้งนี้จริงๆแผนหลักๆก็มีสัก 3-4 แผนนะฮะคือแผนปกติของเราแผนปกติก็คือการหยิบตัวจุดเทียน2อันแล้วก็ไปลอยปกติก็เป็นแผนเร็วค่ะตัดบางกระบวนการออกไปเพื่อจะให้เราทำได้เร็วก็มีแผนเก็บคะแนนนะครับแผนลอยกันก็จะมีหลายแผนขึ้นกับรูปแบบของฝ่ายตรงข้ามแล้วที่เราชนะเนี่ยเราใช้แผนไหนหรือว่าเป็นแผนปกติแผนปกติครับนี่ขนาดแผนปกติใช่ไหมคะครับปกติแต่ว่าเราจะมีจังหวะนิดนึงครับว่าถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาช้ากว่าเราพอสมควรเราก็จะให้มันเสถียรนิดนึงก็จะปล่อยหุ่นตัวจุดเทียนช้าหน่อยเพื่อให้สะพานเนี่ยมันแกว่งน้อยลงนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขามาเร็วเราก็ต้องวัดกันก็ต้องปล่อยไปด้วยกันค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเต่าก็จะเป็นคนดูเกมในที่บอกว่าดูเกมเนี่ยก็คือดูว่าคู่ต่อสู้เขาต่างจากเรากี่วินาทีค่ะซึ่งเขาจะรู้ใจหุ่นของเราอยู่แล้วว่ากระบวนการในการจากจุดนี้ไปถึงจุดในการจุดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่เขาก็จะคิดอยู่ในใจแล้วเรากับหุ่นยนต์เนี่ยต้องสัมพันธ์กันเหมือนต้องรู้ใจกันด้วยเหรอคะใช่ครับต้องคุกคีตลอดโหต้องคอยเซตระบบต้องคอยดูครับว่ามันผิดปกติอะไรหรือเปล่าต้องดูตลอดต้องน้องเต่ารู้สึกไหมว่าเหมือนกับเขามีชีวิตจิตใจใช่ครับรู้สึกครับถ้าเขาผิดปกติเนี่ยเราจะรู้เลยครับเพราะต้องคุกคีตลอดค่ะแล้วน้องจักรล่ะคะมีความผูกพันแล้วก็คุกคีกับหุ่นยนต์ของตัวเองมากแค่ไหนใช่ครับคือหุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเขาเหมือนเป็นอาจารย์สอนเราคือเราต้องดูแลทุกส่วนของแมคานิกทุกชิ้นเราต้องดูแลเขาสายไฟทุกเส้นเราต้องดูแลเพราะว่าถ้าเกิดอาการเออร์เลอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเหมือนแบบหุ่นจะเออร์เลอร์หลุดไปเลยเราต้องดูแลเขาเป็นพิเศษต้องคุกคีอยู่ต้องซ้อมอยู่ทุกวันแต่ว่าวันนี้เรานำหุ่นยนต์มาได้เพียง2ตัวเท่านั้นใช่ไหมคะอีกตัวนึงไม่สบายเหรอคะหรือยังไงไม่สบายไม่สบายนะคะแต่ว่าเราจะมาแสดงให้เห็นนะคะว่าในวันที่เราแข่งขันเนี่ยทำไมเราถึงชนะแต่อาจจะไม่ครบทุกกระบวนการใช่ไหมคะจะมีบางกระบวนการที่จะมาให้คุณผู้ชมได้ดูการทำงานของหุ่นยนต์นะคะของทีมลูกเจ้าแม่คลองประปาเดอะลิมิเต็ดนะคะจากหมอธุรกิจบัณฑิตว่าทำไมเขาถึงชนะแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นรางวัลที่เขาได้มานะคะสำหรับแชมป์3สมัยของการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูวิธีการบังคับหุ่นยนต์นะคะของทั้ง3ท่านพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะThank you.
ังชุมชนนับหมื่นพลังใจจาก84โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอนได้ทุ่มเทให้กับโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนเมืองไทยให้สดใสถวายแด่ในหลวงเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนเห็ดที่มีคุณสมบัติด้านการแพทย์รู้ไหมครับเห็ดบนโลกนี้มีหลายหมื่นสายพันธุ์แต่กลับมีไม่มากที่มีคุณสมบัติด้านการแพทย์อย่างเช่นเห็ดลิ้นจี่เห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดไมตะเกะที่วิจัยแล้วพบว่าช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยืนยันด้วยผลการวิจัยมากมายคลิกเลยครับเห็ดทางการแพทย์.net ชอบคันนี้แต่เรามีรถเก๋งอยู่แล้วนี่แม่น่านะพ่อนะถ้าดาวสัก 20% ก็ผ่อนเดือนละ 26,250 บาทเองนะพ่อถ้าจ่ายสดก็ประหยัดไปตั้งแสนกว่าบาทแน่เอาไว้ต้อนรับสมาชิกใหม่นะจ๊ะงั้นซื้อผ่อนแล้วกันนะแม่จ่ายสดไปเลยพ่อจ้าสดก็สดเงินแม่อยู่แล้วนี่จากอดีตเจ้าหน้าที่ธุรการมาเป็นตัวแทนไทยสมุทรรายได้ดีชีวิตก้าวหน้าได้จริงสมัครวันนี้ที่ไทยสมุทรประกันชีวิตซุปไก่สกัดกับผลงานวิจัยที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับเช่นผลของซุปไก่สกัดต่อการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าเนื่องจากสมองทำงานหนักผลของการดื่มซุปไก่สกัดที่มีต่อภาวะเครียดและการเรียนรู้จดจำและซุปไก่สกัดยังมีอีกหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศต่างๆเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงมาแล้วจ้าเวทีเฟ้นหานักข่าวสายพันธุ์ใหม่แมงโกโมโจออนแคมปัสปี2กลับมาสร้างความสนุกสนานและความประทับใจกันอีกครั้งน้องๆ นักศึกษาทั่วประเทศเตรียมตัวกันให้พร้อมเปิดรับสมัครแล้วเพื่อเฟ้นหา60คนเข้าอบรมเข้ม7วันเต็มกับคนข่าวเนชั่นเริ่ม26ตุลาคมนี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตอย่ารอช้าสำหรับน้องๆที่มีไฟส่งคลิปแนะนำตัวความยาว1นาทีอัปโหลดผ่าน YouTube และนำลิงก์แนบในใบสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ mangotv.tv และ Facebook mangotv รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมเท่านั้นสอบถามรายละเอียดโทร023383600สร้างฝันเป็นจริงได้กับ Mango Mojo on Campus ปี2ร่วมสนับสนุนโดยสนับสนุนโดยเครื่องเล่นดีวีดี GPS Navigator จากลีโอน่าเล่าทำลายมิตรภาพเข้าพรรษานี้เลิกเลยจากสสสคุณผู้ชมคะดิฉันกำลังบังคับนะคะหุ่นยนต์ของทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะที่มีการแข่งขันแล้วก็หุ่นยนต์ทั้ง2ตัวนี้แหละค่ะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะสามารถที่จะทำเวลาได้อย่างดีแล้วก็เอาชนะ18ประเทศมาได้นะคะแต่ว่าคู่ชิงในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็คือแข่งกับคนไทยด้วยกันเองนะคะนั่นคือซุ้มก่อจากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้แนะนำแล้วกันนะคะว่าตัวนี้และตัวที่2เนี่ยมันต่างกันยังไงคะอาจารย์อย่างกติกาที่เขาบอกว่ามีหุ่นทั้งหมด3ตัวคือมันบังคับด้วยมือ1ตัวแล้วก็อัตโนมัติ2ตัวตัวนี้เป็นหุ่นบังคับด้วยมือบังคับด้วยมือก็หมายถึงว่าจะมีผู้บังคับเนี่ยคอยถือจอยควบคุมต่างๆการทำงานต่างๆของระบบนะสังเกตว่าจอยเนี่ยถ้าซูมเดี๋ยวจะมีสัก20กว่าปุ่มได้น้องเป้จะเป็นคนบังคับตัวนี้ใช่มั้ยคะใช่ครับมันสามารถทำอะไรได้บ้างคะน้องเป้อย่างภารกิจแรกที่หุ่นตัวนี้ต้องทำเลยก็คือการวิ่งไปหยิบตัวชิ้นงานกระถางธูปที่วางอยู่ตรงใช่จะวางอยู่ตรงเสาตรงเสาหุ่นตัวนี้ก็ต้องวิ่งเพื่อจะไปหยิบชิ้นงาน3ตัว3ชิ้นจากนั้นก็ต้องเอาชิ้นงานทั้ง3เนี่ยไปวางในจุดที่กำหนดเอาไว้ค่ะนะครับผมลองครับเดินอันนี้บังคับเดินหน้าใช่ครับเดินหน้าซึ่งระบบที่เราใช้จริงเราไม่ใช่
บังคับน้ำเหม็งเนี่ยเราจะมีกึ่งอัตโนมัติใส่เข้าไปด้วยค่ะอย่างเช่นระดับความสูงของเสาต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดผู้บังคับจะได้ไม่ต้องมานั่งเล็งก็กดทีเดียวหุ่นมันก็จะคิดแล้วก็กะจังหวะให้เลยสปูนก็ขึ้นมีเทคนิคยังไงในการบังคับด้วยมือคะน้องเป้ก็ผมอยู่ที่ซ้อมอย่างเดียวค่ะซ้อมแล้วก็จำผมเชื่อใจในหุ่นก็คือเชื่อใจเพื่อนเพื่อนเขาบอกว่าถ้าผมถึงก่อนทีมก็ชนะตอนนี้แล้วกดดันน้องเป้ด้วยเพราะว่าต้องไปถึงก่อนคู่แข่งด้วยใช่ไหมคะแต่ผมไม่กดดันนะผมคิดอย่างเดียวว่าต้องถึงก่อนแล้วในการซ้อมเนี่ยได้จับเวลาไหมว่าช่วงที่ไปถึงเนี่ยใช้เวลากี่วินาทีก็คืออย่างการซ้อมอาจารย์เขาจะตั้งหุ่นแต่ละตัวไว้ไว้อย่างอาจารย์เขาต้องการ5วิคือถึงเสาก็ตัวนี้ก็5วิทำได้5วิใช่ครอบครองเสาแล้วในวันแข่งจริงเนี่ยทำได้กี่วินาทีก็อยู่ที่ถ้าเราเจอทีมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ผมก็จะ 7-8 วิวิ่งช้าๆไม่ต้องวิ่งช้าได้วิ่งเร็วเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงค่ะอย่างเช่นวิ่งเร็วมากเนี่ยชิ้นงานตกแย่เลยจะเสียเวลามากแล้วก็ไม่ต้องรีบแต่ถ้านัดไหนที่ต้องการเวลาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเสี่ยงค่ะก็ต้องเสี่ยงก็ต้องห้าวิค่ะนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์คะอันนี้มันก็เหมือนเป็นขวดน้ำอัดลมใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับจริงๆแล้วในหุ่นตัวนี้ใช้สองระบบแหล่งพลังงานก็คือจากแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนแล้วก็จากพลังลมค่ะนะซึ่งถังพวกนี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นถังในการเก็บลมเอาไว้เก็บลมสามถังเนี่ยขวดน้ำอัดลมเนี่ยคือเก็บลมเอาไว้ใช่ครับเก็บลมเอาไว้อย่างการยืดหดแขนเนี่ยเราจะใช้กระบอกสูบทั้งหลายซึ่งกระบอกสูบเนี่ยจะใช้พลังลมในการยืดกับหดค่ะนะก็จะมีลมเป็นตัวให้พลังนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ในการตรวจวัดเนี่ยหลายอย่างหลายจุดเลยค่ะก็เลยฮะตัวไหนเซ็นเซอร์ค่ะอาจารย์เส้นตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ในการวัดระดับพลังกดก็ถ้ากดก็คือจะขึ้นเองเขาก็จะยืดถึงระดับที่กำหนดเอาไว้ถ้ากดอีกทีก็จะขึ้นถึงตรงค่ะโอเคค่ะมาดูอีกตัวหนึ่งนะคะนี่คือหุ่นยนต์บังคับด้วยมือนะคะถัดมาหุ่นยนต์อัตโนมัติอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งหรือที่สองคะอาจารย์ตัวที่สองครับตัวที่สองนะคะตัวที่สองมีหน้าที่อะไรบ้างคะจริงๆสองฝั่งที่เราเห็นเนี่ยฝั่งหนึ่งมีหน้าที่ในการจัดการกับเรื่องของเทียนทั้งหยิบเทียนแล้วก็ทั้งลอยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยหน้าที่ในการหยิบกลีบกระทงอ๋ออันนี้ฝั่งนี้หยิบกลีบกระทงฝั่งนี้จะจัดการกับเรื่องของเทียนแล้วก็เอาไปลอยซึ่งหุ่นเนี่ยเขาก็จะหมุนได้อิสระว่าตอนนี้ภารกิจชั้นคือการหยิบกลีบนะเขาก็จะหันแขนด้านนี้เนี่ยไปจัดการเสร็จภารกิจนั้นแล้วก็จะหมุนอีกด้านนึงเพื่อจะให้แขนด้านหน้าเนี่ยมาจัดการอีกอันไหนลองบังคับแขนที่จะไปหยิบกลีบกระทงมาประกอบกันทำได้ไหมคะอันนี้ถ้าหยิบกลีบก็จะมาด้านนี้ค่ะเอาหมุนได้รอบเลยใช่ครับมันก็จะหมุนแล้วถ้าจะจุดเทียนก็หันมาด้านนี้ค่ะครับซึ่งในระหว่างการแข่งขันเนี่ยหุ่นก็จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้สถานะชั้นคุณจะต้องทำอะไรนะตอนไหนค่ะก็จะมีระบบเซ็นเซอร์ในการตรวจสอบสถานะต่างๆแล้วเราควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติตัวนี้ยังไงอะคะก็คือว่าเราต้องเซตระบบทุกส่วนครับของให้มีความพร้อมค่ะไอคือว่าหุ่นตัวนี้คือว่าต้องกดปุ่มเดียวค่ะแล้วหุ่นก็ทำงานเองอัตโนมัติที่น้องเขาว่าตอนแรกว่าเราต้องมองเกมแล้วก็เลือกแผนการเล่นถ้ามาดูฝั่งนี้เนี่ยเห็นว่าปุ่มกดแผนต่างๆจะเยอะมากค่ะแผงด้านข้างนี้ครับจะเป็นสวิตช์ของแต่ละโหมดแต่ละโหมดก็จะที่เยอะขนาดนี้เพื่อประโยชน์ในการที่จะสับแผนใช่ครับใช่แผนในนี้จะมีระบบในการตรวจสอบผลของตัวเองด้วยถ้ากดปุ่มนี้คู่กับปุ่มนั้นจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างก็จะมีระบบพวกนี้เนี่ยอยู่ในหุ่นค่ะนะฮะอ๋ออันนี้เรียกว่าต้องวางโปรแกรมได้ใช่ครับใช่นะคะนะฮะแล้วหน้าที่ของเขาลองทดสอบเหมือนในวันที่แข่งขันอันนี้ก็จะทดสอบเรื่องของการจุดเทียนครับค่ะต้องวางให้ตรงกับเทียนด้วยใช่ไหมคะครับไม่โอ้แม่น้ำเขาก็จะเช็คว่ามีเทียนอยู่แล้วเขาก็จะไม่ลงไปซ้ำตรงนี้มันยากใช่ไหมคะอาจารย์ยากครับสมมติน้ำใสมันอาจจะหล่นก็ได้อาจจะเคลื่อนก็ได้อาจจะไม่แม่นยำก็ได้ใช่ครับความยากเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไม่แน่นอนยิ่งเล่นคนเดียวก็ยากแล้วถ้าสองคนเราก็ไม่รู้ฝั่งนู้นจะลอยเมื่อไหร่อย่างไรก็จะเกิดการสั่นต้องให้มันแม่นแล้วลงล็อกพอดีด้วยครับซึ่งแผนการเล่นของทั้งสองมือเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันค่ะครับมือแรกก็จะใช้โปรแกรมอีกลักษณะนึงมือที่สองก็จะอีกลักษณะหนึ่งเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการมีความผิดพลาดค่ะ
การแข่งขันอาจารย์คะแล้วอย่างซุ้มกอเนี่ยเขาผิดพลาดตรงไหนซุ้มกอจริงเขาไม่ผิดพลาดครับทุกเกมในหุ่นเขาเสถียรมากๆตั้งแต่นัดแรกเขาไม่เคยผิดพลาดค่ะแต่ว่าคือเขาทำเวลาได้ช้ากว่าเท่านั้นเองเขาทำได้เท่าไหร่นะคะอาจารย์ประมาณนาที10นาที20อะครับที่ได้แต่ว่าได้ทุกรอบค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือว่าเป้าหมายตั้งแต่การดีไซน์หุ่นอย่างรอบระดับประเทศของประเทศไทยเองเนี่ยเวลาที่ดีที่สุดประมาณสักนาที25นาที30ค่ะแต่ว่าเราดูจากวิดีโอการแข่งขันประเทศต่างๆแล้วก็มาประชุมปรึกษากันเฮ้ยเอาเท่าไหนดีเท่าไหนถึงจะสามารถที่จะทำให้คนไทยยิ้มได้ค่ะแล้วก็กะเวลากันเอาไว้เพื่อจะวางเป้าหมายหุ่นแต่ละตัวค่ะจะลงมายืนเรียงกันเลยนะคะเพราะว่าใกล้จะจบรายการแล้วนะคะเรามาคุยกันต่อถึงในวันนั้นที่คว้าแชมป์มาได้ในเวลาเพียง1นาทีและ3วินาทีนี่เป็นเวลาที่ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมในสนามแข่งขันจริงแต่ว่าท่านตอนซ้อมเนี่ยอาจจะใกล้เคียงเร็วกว่านี้นิดหน่อยค่ะอาจารย์คิดว่าอะไรที่ทำให้ทั้ง3คนเนี่ยสามารถที่จะชนะแล้วก็สามารถที่จะบังคับหุ่นยนต์ได้อย่างแม่นยำได้ในการแข่งขันในวันนั้นครับผมว่ามี3ส่วนหลักๆที่ส่งผลต่อชัยชนะของเราอันดับแรกก็คือต้องยกให้หุ่นก่อนค่ะนะหุ่นของเราเนี่ยมีสมรรถนะที่เทียบเคียงสูสีกับประเทศอื่นๆได้นะฮะอาจจะที่มีสมรรถนะดีแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าน้องทั้ง3คนใช่ครับที่ประดิษฐ์แล้วก็ที่พัฒนาหุ่นยนต์ได้อย่างดีแล้วก็นอกจากน้อง3คนที่ต้องเตรียมจะมีสตาฟแบ็คอัพอีกหลายคนเพราะแค่3คนก็ทำไม่สำเร็จทำไม่ได้ต้องมีทีมที่มากกว่านั้นในการซัพพอร์ตต่างๆทั้งหมดกี่คนคะทั้งทีมประมาณทั้ง10คนนะครับ10คน10คนนะฮะนั่นคือส่วนที่1เรื่องของหุ่นเรื่องที่2ก็คือเรื่องของตัวผู้บังคับเองผู้แข่งขันเองซึ่งมีความเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยกับหุ่นมาหลายปีนะก็ไม่ตื่นสนามมากเท่าไหร่ะนะครับเรื่องที่3ผมคิดว่าเป็นเรื่องของไทยเป็นเจ้าภาพไทยเป็นเจ้าภาพซึ่งเรื่องนี้ส่งผล3อย่างไทยเป็นเจ้าภาพยังไงก็คือเรื่องของกำลังใจที่มาจากผู้ชมนะครับเราแข่งในบ้านเราได้ยินเสียงเชียร์คนไทยรอบสนามครับผมอันที่2ก็คือเรื่องของการสื่อสารเราคุยกับกรรมการรู้เรื่องกติกาเนี่ยเรารู้เรื่องเราฟังเข้าใจง่ายลดความตื่นเต้นของเราด้วยครับเราไม่ต้องเดินทางด้วยแล้วก็คุกคีอยู่ในบ้านสบายค่ะอันนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่อย่างเราไปต่างประเทศเนี่ยอย่างการสื่อสารกับกรรมการในสนามเนี่ยเราต้องพูดภาษาอียิปต์ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นซึ่งเราพูดไม่ได้แล้วใครเป็นล่ามให้คะก็จะมีนักศึกษาไทยเขาจะจัดทีมไว้ให้ซึ่งเราพูดภาษาไทยผ่านล่ามล่ามก็ไปพูดอีกทีนึงมันไม่ทันเกมไม่ทันการแต่ว่าปีนี้เนี่ยข้อจำกัดพวกนี้เราไม่มีครับผมแล้วก็เรื่องที่3ซึ่งส่งผลในการเป็นเจ้าภาพก็คือเรารู้จักสนามอย่างดีimpact เมืองทองธานีเราคุ้นเคยแล้วก็รู้จักอุปกรณ์ในสนามอย่างเช่นตัวกระทงตรงนี้เราก็รู้ว่าวัสดุมันหนักเท่าไรลักษณะส่วนประกอบเป็นยังไงสนามแข่งขันความฝืดความลื่นความโค้งความเอียงทุกอย่างเนี่ยปัจจัยเป็นผลกับหุ่นยนต์ทั้งนั้นซึ่งประเทศอื่นเขาไม่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลพวกนี้ได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าหุ่นยนต์เราจะมีสมรรถนะที่ดีอย่างไรนะคะเราจะคุ้นเคยกับสนามเราจะมีกำลังใจจากคนไทยที่เชียร์รอบสนามแล้วก็ดูทางทีวีด้วยนะคะแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความประหม่าและสร้างความกดดันก็คือเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพนั่นแหละค่ะ น้องเป้น้องจักน้องเต่าคิดว่าอะไรทำให้เราสามารถชนะการแข่งขันในครั้งนี้ได้แล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่3ได้ก็เราต้องพูดถึงการเป็นทีมเวิร์คที่อาจารย์ป้องได้แล้วคือการจะทำหุ่นขึ้นมา3ตัวเนี่ยคือ3คนผมทำไม่ได้อยู่แล้วคืออาจจะทำได้แต่อาจทำไม่เต็มที่คือต้องมีพวกรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ทั้งสูงมาคอยบอกว่าตรงนี้ควรจะทำอะไรก็ต้องชื่นชมรุ่นพี่ด้วยนะคะที่ช่วยกันใช่ครับแล้วคนอื่นล่ะคะน้องเต่าก็มีอาจารย์ที่อุตสาห์ที่ดีมีความอดทนค่ะซัพพอร์ตทุกอย่างนอกจากอาจารย์ท่านนี้แล้วมีท่านอื่นอีกด้วยก็มีมีไหมคะก็มีท่านอื่นอีกครับค่ะแล้วก็น้องเป้ล่ะคะคิดว่าอะไรเป็นหัวใจสำคัญทำให้เราชนะในครั้งนี้ได้ก็อย่างที่จักพูดก็เป็นทีมงานมากกว่าคือลำพังพวกผม3คนที่ลงสนามคือมันไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนที่เก่งที่สุด3คนก็จะมีพวกรุ่นพี่รุ่นน้องในทีมที่ยังคอยช่วยเราค่ะและในปีหน้าก็จะแข่งขันที่ฮ่องกงนะคะฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพให้อาจารย์สร้างความมั่นใจให้กับคนไทยได้ไหมคะว่าจะคว้าแชมป์มาอีกครั้งนึงเป็นสมัยที่4ค่ะอาจารย์ก็ผมว่าทุกประเทศนี่ก็มีพัฒนาการทางด้านหุ่นยนต์ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนะการแข่งขันมันไม่แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนก็คือความพร้อมที่ทีมของเรามีเนี่ยสั่งสมประสบการณ์เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจากปีแรกปีญี่ปุ่นเราเป็นตัวแทนปีอียิปต์ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ปีหน้าฮ่องกงแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเราก็ต้องแข่งขันในระดับประเทศก่อนนะเพื่อจะค
ัดเลือก1ทีมตัวแทนของประเทศไทยค่ะนะครับซึ่งทุกทีมเนี่ยมีโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยทุกทีมค่ะนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าความพร้อมตัวไหนในสมัยของการผมเชื่อว่าไม่ว่าทีมไหนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยก็ทำอย่างเต็มที่เพื่อคนไทยอยู่แล้วอ่ะละค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะปรบมือดังๆให้นะคะกับทีมลูกเจ้าแม่คลองประปานะคะ The Limited นะคะจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็น้อง3ท่านด้วยนะคะและปีหน้าเราก็จะรอลุ้นนะคะถ้าเกิดว่าเราได้เข้ารอบในการเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะคิดว่าน่าจะเป็นสมัยที่4แล้วค่ะที่บ้านเราจะได้ครองแชมป์นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพิมพ์คมชั